สวัสดีครับก็จะมาคุยเรื่องวิธีการยิงปืนยาวปืนไรเฟิลคือผมมาเป็นคนที่ยิงปืนแม่นมากก็50เมตรเนี่ยปลอกลูกซองผมยิงโดนสบายสบายสมัยหนุ่มๆ นะมาสมัยนี้ก็คงไม่ไหวแล้วเริ่มแรกเลยเนี่ยก็สิ่งที่ต้องฝึกก็คือวิ่งครับเพื่อให้ระบบการหายใจมันดีเราจะได้หายใจได้เนียนเพราะว่าการหายใจเนี่ยมันสำคัญมากกับการยิงปืนก็หัดเนี่ยก็วิ่งสัก20เมตรไปกลับมาเสร็จปั๊บเล็งสมมุติว่าผมวิ่งไป20เมตรละผมก็ยืนนะครับอย่าไปนั่งเล็งยิงถ้าไม่มีที่ยิงก็ไม่ต้องยิงเพราะว่ามันก็ไม่รู้จะยิงทำไมจริงๆการยิงปืนเนี่ยเราไม่ต้องฝึกด้วยการยิงนะครับเพราะว่ามันไม่เกี่ยวการยิงปืนการยิงมันไม่ใช่เรื่องสำคัญหลังจากฝึกอันนี้จนเรานิ่งแล้วเราก็มาฝึกท่าครับท่าเนี่ยการยิงไรเฟิลกับการยิงลูกซองเนี่ยมันต่างกันลูกซองเนี่ยจะยืนประมาณ90องศาอย่างนี้กับเป้าแต่ไรเฟิลเนี่ยจะยืนประมาณ45องศาอันนี้เราต้องเข้าใจเรื่องนี้ก่อนแล้วก็ไม่ใช่ว่าไปยืนสัก90องศาอย่างนี้มันจะต้องปิดตัวยุงเยอะมันจะยิงลำบาก45องศากำลังดีประมาณอย่างนี้สิ่งสำคัญต่อมามือที่ใช้รับน้ำหนักปืนไม่ใช่มือขวานะครับมือซ้ายที่ถูกเนี่ยคือเอาปืนเข้าร่องไหล่เสร็จปั๊บมือขวาเนี่ยไม่จับต้องอยู่ได้เห็นไหมอยู่ได้ไม่ใช่เอามือซ้ายไปไอ้มือขวาไปรับน้ำหนักมันจะหนักครับแล้วมันจะยิงไม่ได้นะอย่างนี้ส่วนมือขวาเนี่ยใช้เหนี่ยวไกไม่ใช่เอานิ้วไปกระตุกปึ๊กๆๆๆนะอันนั้นเอาไว้สำหรับยิงปืนลูกซองยิงไรเฟิลถ้ายืนเนี่ยเอามือคล้องที่เอานิ้วคล้องที่ไกลแล้วดึงถอยหลังด้วยกล้ามด้วยกล้ามเนื้อหลังถ้ายืนฝึกให้ได้ดีก่อนถ้าคุณยิงถ้ายืนได้ดีถ้านั่งนั่งสูงนั่งต่ำนอนสบายนี่คือเทคนิคจริงๆมันมีเคล็ดลับนะแต่มันเป็นความลับไงก็ไม่ใช่อะไรหรอกเพราะว่าถ้าคนที่มันเป็นคนไม่ดีเนี่ยมาได้เคล็ดลับอันนี้ไปเนี่ยมันไปก่อเรื่องได้เยอะมันเป็นอาวุธร้ายแรงเลยไงลำพังคนมีปืนน่ะมันยิงกันไม่โดนหรอกแต่ถ้ามันเกิดได้เคล็ดลับนี้ไปมันยิงแม่นขึ้นมานะโอ้โหเป็นภัยมันก็เหมือนเคล็ดวิชามันจะต้องถ่ายทอดให้กับคนที่เราแน่ใจแล้วว่าเขาจะเป็นคนดีเหมือนในหนังจีนนะแต่เนี้ยคุณฝึกแค่นี้คุณก็ยิงแม่นแล้วถ้าคุณค้นพบเคล็ดลับจุดที่ผมบอกนี้นิดเดียวนะยิงอะไรก็แม่นเอาละครับเอาแค่นี้ก่อนละกันครับสำหรับการยิงปืนไรเฟิลผมคิดว่าแค่นี้ก็ช่วยให้คุณยิงได้แม่นขึ้นเยอะแล้วล่ะขอบคุณครับสวัสดีครับ